بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็นะครับเราอยู่ในช่วงที่ใกล้จะถึงเดือนรอมฎอนนะครับอีกเดือนกว่านะเราจะเริ่มเข้าเดือนรอมฎอนกันนะครับและที่มาพร้อมกับเดือนรอมฎอนนะครับมันก็คือการทำอามันอิบาดะห์ทั้งเรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดนะครับและอีกอันนึงที่เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับที่ผมอยากจะเอามาพูดกับพี่น้องก็คือเรื่องจ่ายซะกาตนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะรอจ่ายซะกาตในช่วงเดือนรอมฎอนหลายๆคนเอาซะกาตไปจ่ายในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเพราะว่าพวกเราหวังว่าจะได้ผลบุญมากกว่า1,000เดือนนะเราหวังว่าเราจะได้ผลบุญมากกว่า1,000เดือนเราก็เลยเอาซะกาตไปจ่ายตอนเดือนรอมฎอนนะครับคราวนี้วันนี้ที่อยากจะคุยกับพี่น้องก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมนะผมตอบไม่ได้แต่พี่น้องต้องไปคิดดูเอาเองหรือต้องไปสำรวจตัวเองว่านะครับไอ้การที่เราเอาซะกาตมาจ่ายในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช้ได้ไหมนะครับอ้าวเรามาดูความสำคัญก่อนนะครับของไงของซะกาตนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะกอดอิฟตะรอดอะลัยฮิมซอดะกะตันฟีอัมวาลิฮิมตุคอซุมินอักนิยาอิฮิมฟะตุรัดดุอิฟีฟุกอรออิฮิมนะครับอันนี้คือคำสั่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่ากอดอิฟตะรอดอะลัยฮิมซอดะกะแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกำหนดให้เป็นฟัรดูเรื่องอะไรครับซอดากะนี่ซอดากะในฮะดีสก็ดีในกุรอานก็ดีในหลายๆครั้งหรือส่วนใหญ่เลยก็ได้ถ้าในกุรอานจะหมายถึงซะกาตนะครับคำว่าซอดากะในอัลกุรอานส่วนใหญ่จะหมายถึงซะกาตนะครับเพราะนั้นนบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงกำหนดให้มีการจ่ายซะกาตเป็นฟัดดูในทรัพย์สินของพวกเขาตุคอซุมินอักนิยาอิฮิมนะครับถูกเก็บจากคนรวยของพวกเขาฟาตุรอดุอิลาฟุกอรออิฮิมฟีฟุกอรออิฮิมนะครับแล้วก็เอาไปจ่ายกลับคืนให้กับคนยากคนจนในหมู่พวกเขานะครับส่วนอีกหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษที่เรารู้กันดีนะครับหะดีษที่นบีบอกว่าบุรียัลอิสลามอะลาคอมซินอิสลามนั้นถูกสร้างอยู่บนพื้นฐาน5ประการหลักๆนะหนึ่งในนั้นก็คือมีการกล่าวกอลิมาชะฮาดะนะครับมีการละหมาดแล้วก็มีการจ่ายซะกาตแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าหากว่ารูกลอิสลามทั้ง5ประการนี้เราสามารถปฏิบัติได้แต่เราไม่ยอมปฏิบัติเราฝ่าฝืนเท่ากับว่าเรานั้นไม่ยอมรับในอิสลามถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเท่ากับเรานั้นฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องหลักการหลัก
ถือว่าเป็นเรื่องหลักเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามรุกลอิสลามเราไม่ละหมาดเราไม่ถือศีลอดเราไม่จ่ายซะกาตก็เท่ากับเราปฏิเสธหลักการอิสลามถ้าเราไปทำฮัจญีได้ร่างกายก็ดีสตังก็มีแต่ไม่ไปก็เท่ากับเราปฏิเสธหลักการปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดก็ทำให้ที่เหลือเสียทั้งหมดไม่ได้อะไรเลยเท่ากับเราปฏิเสธอิสลามเลยเพราะฉะนั้นรุกลอีมานก็ดีทั้ง6ข้อรุกลอิสลามทั้ง5ข้อเราจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยกเว้นเรื่องฮัจญ์ข้อเดียวถ้าเราไม่มีความสามารถไม่ต้องทำนะครับถ้าเราไม่มีความสามารถไปทำฮัจญ์ไม่มีสตังหรือมีสตังแต่สุขภาพไม่ดีไปไม่ไหวอันนั้นเป็นข้อยกเว้นข้อเดียวมีข้อเดียวที่ยกเว้นข้ออื่นต้องทำทั้งหมดรอเวลาไม่ได้นะครับแล้วเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องซะกาตนะครับใครกันบ้างที่ต้องจ่ายซะกาตคำถามต่อมาคือใครบ้างที่จะต้องจ่ายซะกาตนะครับการจะจ่ายซะกาตนั้นมันมีเงื่อนไขถ้ามีเงื่อนไขครบนะครับเงื่อนไขทั้งหมดมี8ข้อนะพี่น้องจดไว้ได้ก็จดเถอะเพราะว่าคงจำไม่ไหวหรอกนะครับข้อที่หนึ่งคืออัลอิสลามต้องเป็นมุสลิมคนที่จะจ่ายซะกาตจะต้องมีอิสลามก่อนเราจะไม่ไปเก็บซะกาตจากคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเป็นคนคิดคนศาสนาอื่นไม่มีซะกาตพวกเขาไม่ต้องจ่ายซะกาตอัลอิสลามสองอัลฮุรรียะเป็นอิสระนะส่วนใหญ่คนยุคเราเป็นทุกคนอิสระคือไม่ใช่ทาสนะครับอัลฮุรริยะข้อ3อัลมุลกุตตามแปลว่ามีกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์นะเป็นคนที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์แปลว่าอะไรของนี่ไม่ได้มีหุ้นส่วนไม่ได้หุ้นกับใครนะจะเป็นบ้านจะเป็นทองจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หุ้นกับใครเลยเป็นของเราคนเดียวนั่นแหละนะครับข้อต่อมาข้อ4อัลนามะแปลว่ามันต้องเป็นทรัพย์สินที่งอกเงยได้หรือพร้อมที่จะงอกเงยนะก็คืออะไรคือสตางค์คือเงินคือทองที่เรามีอยู่นี่แหละใช่ไหมเราเก็บไว้ทุกวันตอนซื้อมาบาทแล้วไม่กี่สตางค์นะครับซื้อมาตอนทอง 4,000 7,000 ขึ้นมา 10,000 20,000 30,000 เรียกอะไรมันเจริญเติบโตได้ทองมันไม่ได้โตขึ้นหรอกแต่ราคามันแพงขึ้นแพงขึ้นนะอันนี้คือเงื่อนไขข้อหนึ่งของทรัพย์สินที่อะไรที่จะต้องจ่ายซะกาตคือมันจะต้องอะไรเป็นทรัพย์สินที่มันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นได้นะแล้วตรงข้อนี้แหละนะครับท่านนบีก็มีหะดีษอยู่อีกหะดีษหนึ่งมาอธิบายเงื่อนไขนี้บอกว่านบีบอกไลซาอะลัลมุสลิมฟีฟารอซิฮีวะลาอับดิฮีซอดะกอนะครับมุสลิมที่มีม้าเยอะๆม้านี่เขาถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มันไม่งอกเงยนบีบอกเลยอ่ะคนที่มีม้าเยอะๆม้าเป็นตัวนะไม่ใช่ม้าเป็นเม็ดนะแล้วก็ฉันสบายแล้วฉันมีนะม้าที่ใช้ขี่ใช้ทำสงครามเนี่ยนะไม่ต้องจ่ายซะกาตวะอับดิฮีแล้วก็เบาทาสคนสมัยก่อนบางคนมีทาสเป็นร้อยนะครับไม่ต้องจ่ายซะกาตไม่มีซะกาตในทรัพย์สิน2ประเภทนี้นบีอธิบายเอาไว้นะครับข้อที่5อัลฟัดลุอัลฮาวาอิจีแปลว่าทรัพย์สินที่มีมันต้องเหลือจากความต้องการใช้ของเราแล้วก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้วนะหักหนี้หักสินเรียบร้อยแล้วสมมติมีสตางค์มีสักล้านหนึ่งเป็นหนี้อยู่ 500,000 ไอ้ 500,000 ไม่ต้องไปคิดมันหนี้นะก็หักไว้เลย 500,000 ไม่ใช้หนี้ก่อนส่วนอีก 500,000 ค่อยเอามาคิดซะกาต
เพราะว่ามันเหลือจากความจำเป็นที่เราต้องใช้แล้วนะครับข้อ6ข้อนี้แหละปัญหาฮูลูลิลฮาวลจะต้องครบรอบปีนะครับตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าเรารอเอาซะกาตมาจ่ายตอนรอมฎอนเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าเงื่อนไขนึงก็คือมันจะต้องครบรอบปีไอ้ครบรอบปีเนี่ยพี่น้องเข้าใจว่ายังไงสมมุติเราได้เงินเดือนมาทุกเดือนเราทำงานออฟฟิศน่ะมกราก็มาซองนึงกุมภาก็มาซองนึงเนี่ยเรื่องเขาเดี๋ยวนี้เขาโอนเข้าเลยโอนเข้าบัญชีเลยถามว่าแล้วเราจะรอยังไงหรือเราจะต้องจ่ายซะกาตกันทุกๆเดือนเพราะว่าเงินมันมาไม่พร้อมกันนะเดี๋ยวไอ้ที่งวดมกราปีที่แล้วสมมุตินะมกราปี65เนี่ยมันได้เดือนนึงแล้วได้ปีนึงแล้วเอาจ่ายแล้วก็ไอ้งวดกุมภาปี66นะปีนี้67เดี๋ยวเดือนหน้าอ่ะกุมภาแล้วต้องจ่ายอีกมั้ยจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าครบรอบเดือนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเงินต้องมาอยู่กับเราครบรอบปีไม่ใช่แต่ไอ้ที่อยู่กับเราครบรอบปีเนี่ยคือนิสอบคืออะไรคือพิกัดขั้นต่ำสุดที่มาแยกระหว่างคนจนกับคนรวยนะเมื่อไรเราครอบครองทรัพย์สินเท่ากับนิสอบวันนั้นถือว่าเราเป็นคนรวยแล้วในสายตาของเรานะครับเมื่อไรเรามีสตางค์มีทรัพย์สินครบนิสอบเท่ากับเรากลายเป็นคนรวยณวันนั้นนั่นแหละเริ่มนับ1เริ่มนับวันที่1จากวันนั้นเพราะฉะนั้นจะมารอให้ถึงรอมฎอนแล้วจ่ายซะกาตพร้อมๆกันทั้งมูเกมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ละคนจะครอบครองนิสอบไม่พร้อมกันแล้วแต่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนหาเช้ากินค่ำอยู่ๆมาวันนึงขายที่ได้รายเงินเข้ามาล้านนึงตุ่มนับนิสอบในวันนั้นนะหรือว่าอะไรอยู่ๆได้รับมรดกที่แรกก็ไม่มีอะไรหรอกอยู่ๆมีญาติเสียชีวิตเอาได้มรดกมาเลือกได้มาจะเอาวันไหนเลือกไม่ได้นั่นแหละเราได้นิสอบวันไหนนับวันนั้นเป็นวันที่หนึ่งเสร็จแล้วจากวันนั้นนับไปอีก12เดือนในปฏิทินอิสลามย้ำนะครับต้อง12เดือนในปฏิทินอิสลามครบ12เดือนปุ๊บเราต้องจ่ายซะกาตนะคือตั้งแต่วันนี้สมมุติว่าวันนี้นะครับอีก12เดือนผ่านมามาดูว่าเงินของเรายังอยู่ครบนิสอบไหมนะเงินของเรายังอยู่ครบนิสอบไหมสมมุตินะตอนนี้ตีคร่าวๆตัวกลมๆนิสอบตอนนี้อยู่ที่109ประมาณนะประมาณนะ106ถึง109เพราะว่าทองมัน30,000ละนะไม่รู้หมื่น 30,000 ไปเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเราจะคิดยังไงพี่น้องจำไว้นะครับใครมีทรัพย์สินสามารถซื้อทองคำได้5บาท2หลึง5บาท2หลึงนะ355 105กับอีก2สลึง106กว่าๆนะครับเท่ากับเขาถือนิสอบแล้วเขามีเขาครอบครองนิสอบและเมื่อเขาครอบครองนิสอบได้12เดือนในปฏิทินอิสลามเขามีหน้าที่ต้องจ่ายซะกาต 2.5% นะครับไม่ใช่ว่าต้องเอาเงินมาเก็บไว้ที่เราจนได้12เดือนไม่ใช่นะสมมุติว่าเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงวันเนี้ยมันครบรอบปีของผมพอดีแต่เมื่อวานเนี่ยดันมีคนอะไรมาซื้อรถหรือมาซื้อที่ก็ได้มาซื้อนาไปเพิ่งได้เงินมาเมื่อวานอีก10ล้านสมมุติถามว่า10ล้านนี่ต้องเอามาคิดสกาดณวันนี้มั้ยต้องครับต้องเอามาคิดด้วยเพราะเขาไม่ได้ถือว่าให้เอาเงินเก็บไว้แต่เรามีนิสอบอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วไงเราครอบครองเราเป็นคนรวยมาครบ1เดือนแล้วแล้วไอ้ระหว่างปีเราจะได้อะไรมายังไงไม่ต้องนำมา
ไม่ต้องไปสนใจเลยว่ามันครบปีปุ๊บเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ทั้งหมดเพิ่งได้มาเมื่อเช้าก็ต้องเอามาคิดด้วยสมมติมันครบปีสอบวันนี้นะแล้วเงินที่ได้มาเมื่อเช้าล่ะเอามาคิดด้วยนะใครเอาหนี้มาใช้มาอะไรก็แล้วแต่เอามาคิดด้วยมันมีอยู่เท่าไหร่ทุกบาททุกสตางค์เอามาคิดวิธีคิดง่ายมากเอาทั้งหมดมาเป็นจำนวนเงินแล้วหารด้วย40มันคือยอดที่เราต้องจ่ายซะกะเท่านั้นเองนะถ้าคนจะจ่ายน่ะมันง่ายนะคนจะจ่ายง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนจะไม่จ่ายลำบากทุกเรื่องแหละนะครับโอ้โหเห็นยอดมาปุ๊บล้านละ25,000 10ล้านโดนไป 250,000 เพิ่งได้มาวันนี้ไปถามตัวครูคนอื่นดูสิว่าเผื่อจะไม่ต้องจ่ายนะเราจะออกลูกนั้นเพราะอะไร 250,000 ซื้อรถเก๋งให้ลูกได้คันนึงแล้วเว้ยนะเวลาเงินเยอะมันเรื่องลำบากล่ะนี่แหละเพราะว่าซะกาตแปลว่าซะกาตแปลว่าการทำให้มันบริสุทธิ์ทำให้หัวใจเราเนี่ยบริสุทธิ์ทำให้เงินที่มาอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นนะอัลกุรอานบอกว่าฟาลาตุซักกูอัมฟุซากุมอย่าได้บอกว่าตัวเองบริสุทธิ์นี่หน้าที่มารยาทของมุสลิมเลยอย่ามารับรองตัวเองอยู่ๆมาบอกผมเป็นคนดีอย่างนั้นเป็นคนดีอย่างนี้ไม่ได้เป็นมุสลิมบอกไม่ได้แล้วคนเขาจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนดีชาวบ้านเขาจะคุยเองเราไม่ต้องคุยไม่ใช่หน้าที่เรานะครับเราจะไปรับรองตัวเองไม่ได้แต่คนที่อยู่ในสังคมเดียวกับเรานี่แหละเขาจะรับรองเราเขาจะคอยบอกว่าคนนี้ดีคนนั้นไม่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าครบรอบปีเนี่ยพี่น้องเข้าใจใหม่นะไม่ใช่สตังค์นะครบรอบปีแต่อะไรการคลองนิสอบของเราการมีเงินในพิกัดต่ำสุดที่อัลลอฮ์บอกว่าเราเป็นคนรวยอ่ะคือไอ้5บาท2หลึงเนี่ยนะเป็นราคาทอง5บาทกับ2สลึงเนี่ยนะครับคืออะไรคือนิสอบถ้าเราถือตั้งแต่วันไหนนับตั้งวันนั้นเป็นวันที่1นะครับและเมื่อครบรอบปีมันจะก่อนรอมฎอนเดือนหนึ่ง2เดือนเราต้องจ่ายเราจะไปรอรอมฎอนไม่ได้ต้องจ่ายทันทีนะครับแต่มันมีอยู่ข้อนึงคืออุลามะเนี่ยเขาอนุโลมจำไหมพี่น้องอนุโลมนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าไม่ทำดีที่สุดแต่ถ้าใครอยากจะทำก็ทำได้อย่างนี้ก็คืออะไรสามารถจ่ายซะกาตล่วงหน้าได้นะสมมุติปีเนี่ยเราจะไปครบรอบปีเนี่ยสักเดือนเมษาช่วงสงกรานต์นะสมมุตินะแต่ปีนี้เราอะไรเราบวชก่อนใช่ไหมเราจะถือศีลอดตั้งแต่อะไรตั้งแต่ต้นมีนาแล้วมันเข้าบวชตั้งแต่ต้นมีนาแล้วแต่เรายังไม่มีกำหนดยังไม่ถึงกำหนดที่เราจะต้องจ่ายซะกาตอุลามะเขาอนุโลมว่าเมื่อมันผ่านรอมฎอนอยากจะจ่ายในเดือนรอมฎอนก็ให้จ่ายล่วงหน้าไปจดไว้ก่อนจ่ายไปเท่าไหร่จดไว้บันทึกไว้นะครับจ่ายไปแล้ว10,000 แสนหนึ่งอะไรจดไว้ให้หมดในเดือนรอมฎอนเสร็จแล้วเมื่อไปครบรอบปีจริงๆตรงวันของมันเราต้องเอามาคิดใหม่ว่าจริงๆปีนี้เราต้องจ่ายซะกาตเท่าไหร่ถ้าจ่ายเกินแล้วก็ไม่ต้องจ่ายใหม่แต่ถ้ายังจ่ายไม่ครบต้องจ่ายให้ครบเมื่อครบรอบปีนะครับสมมุติซะกาตของเราที่จะต้องจ่ายจริงๆ150,000โอ้ยคุณต้องจ่ายซะกาต150,000นี่มีตังค์กี่ล้านไปคำนวณเอาแล้วกันนะคูณ40เข้าไปนะครับแต่ต้องจ่าย150,000ในรอมฎอนเราจ่ายไปแล้ว130,000อ้าวก็เหลืออีก 20,000 ก็มาจ่ายเมื่อครบจบหรือระหว่างนั้นมีคนมีความต้องการคนขาดสนคนยากจนมีคนเจ็บเข้าโรงพยาบาลไม่มีตังค์รักษาก็มาขอตังค์กับเราเนียดไปเลยจ่ายซะกาตให้ยังไม่ครบรอบปีแต่จดไว้นะต้องจดนะครับเสร็จแล้วเมื่อครบรอบจริงๆแล้วเราก็มาคิดนะครับว่าที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยมันครบไหมครบแล้วหรือยังกับหน้าที่ของเราที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีนะครับต่อมาแล้วก็มีอยู่อีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวนี้บ้านเราไม่ค่อยมีละแต่แถวบ้านดอกมันนอกยังมีกันอยู่ซะกาตที่มันไม่ต้องรอครบรอบปีมีใครนึกออกมั้งนะ
คือสักการได้สักการสิ่งเพาะปลูกข้าวอินทผลัมนะครับพวกนี้ไงต้องจ่ายสักการและไม่ต้องรอให้ครบรอบปีจ่ายทุกครั้งที่เราเก็บเกี่ยวใครทำนาปีละ3เที่ยวก็จ่าย3เที่ยวนะครับทำ2เที่ยวจ่าย2เที่ยวถ้าทำนาปีอย่างเดียวปีละเที่ยวก็จ่ายครั้งเดียวทำทุกครั้งที่เราเกี่ยวข้าวนะครับนะแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายมากเพราะว่าข้าวเวลามันเกี่ยวเนี่ยมันใส่กระสอบเลยนะรถเกี่ยววิ่งไปถึงไหนก็เป็นข้าวเป็นเม็ดออกมาเลยไปส่งโรงสีได้ตังเลยนะครับเราต้องเก็บนะครับส่วนหนึ่งนะแล้วก็สกัดพืชผลนี่จ่ายเยอะด้วยจ่าย 10% 1ส่วน10ก็คือ 10% ถ้าหากว่าอะไรในการเพาะปลูกของเราไม่ต้องวิทน้ำใช้น้ำฝนอย่างเดียวนะถ้าต้องวิทน้ำข้าวนาหรือเขาเรียกว่าทำนาปังก็จ่ายแค่ 5%นะครับจ่ายแค่ 5% นะอันนี้ก็คืออะไรอากาศที่ไม่ต้องรอให้ครบรอบปีนะครับถ้าใครทำนาอยู่นะแต่ที่อยู่ในนี้คงคิดว่าเหลือน้อยแล้วแหละนะจะทำนากันนะครับเสร็จแล้วอีกเรื่องนึงนะครับอัสซามูฟินอันอามอันนี้อีกอากาศอีกประเภทนึงเราก็คงไม่ค่อยมีแล้วคืออากาศปศุสัตว์นะคนที่มีวัวเยอะๆนะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้วัวที่เราเลี้ยงกันส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าบ้านใครเลี้ยงไว้เยอะจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายซะกาตปศุสัตว์แต่เขาจะต้องจ่ายซะกาตการค้าแทนนะครับคือซะกาตวัวที่จะต้องจ่ายเนี่ยสำหรับคนที่เลี้ยงวัวไว้กินอย่างเดียวไม่ได้เลี้ยงไว้ขายเลี้ยงไว้แต่งลูกสมัยก่อนนะมีเลี้ยงไว้ใช้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้ใช้งานแล้วก็อะไรไว้เชือดกินเวลาทำบุญอะไรเชือดกินไม่ได้เลี้ยงไว้ขายเลยไอ้อย่างเงี้ยต้องมาจ่ายสกาดปศุสัตว์นับตัวนะ40ตัวก็จ่ายตัวนึงเป็นลูกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมีรายละเอียดของมันแพะวัวอูฐไม่เท่ากันนะแต่เงื่อนไขก็คือว่าเขาจะต้องเลี้ยงแบบไม่มีค่าใช้จ่ายคือไม่ต้องไปหาอาหารเช้ามาก็เปิดคอกปล่อยมันไปหากินเย็นก็ไปไล่มันกลับมาเข้าคอกนั่นแหละไม่ต้องจ่ายค่าอาหารไม่ต้องจ่ายค่าอะไรต่ออะไรเลยเลี้ยงอย่างนั้นถึงจะเสียสกัดถ้าเรามีต้องมีค่าอาหารค่ายาค่านู่นค่านี่ไม่ต้องละแต่คนที่เลี้ยงแบบนั้นน่ะเขาจะต้องไปจ่ายสกัดทรัพย์สินแทนสกัดก็คือสกัดอรุติจาดิสกัดสินค้าที่เตรียมไว้ขายนะครับเวลาบอกสกาดสินค้าที่เตรียมไว้ขายเนี่ยนะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องจ่ายสกาดทุกปีนะครับถึงปีครบรอบปีต้องไปดูว่าในร้านเรามีสินค้าอยู่ประมาณเท่าไหร่ตีเป็นราคาออกมาแล้วก็จ่ายสกาดเป็นเปอร์เซ็นต์ 2.5% เท่ากับประกาศสกาดทรัพย์สินเหมือนกันทุกประเภทที่ขายของนะโดยเฉพาะร้านชำนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะเฉพาะคนที่ขายเสื้อผ้าอันนี้ถึงนิสอบแน่ๆคนที่ขายเสื้อผ้าขายชุดโต๊ะขายอบายะขายอะไรนะครับของในร้านต้องมีไม่ต่ำกว่าแสน200,000อยู่แล้วนะเสื้อผ้าที่สต็อกไว้อะไรไว้ขายต้องจ่ายซะกาตเมื่อครบรอบปีเหมือนกันถ้าธุรกิจใหญ่กว่านั้นคนขายรถทำเต็นท์รถจ่ายซะกาต 2.5 นะครับนะรถในเต็นท์มีกี่คันถ้าเป็นของเราไม่ได้ยืมรถใครมาตั้งโชว์ต้องจ่ายซะกาตนะครับนะรถ2คันนี่ก็โดนละนะถ้ารถใหม่ๆคันเดียวบอกขายรถคันเดียวนี่แหละถึงแม้ว่าเราไม่ใช้เต็นท์รถแต่เราบอกขายรถคันนึงสมมติเรามีเบนซ์สักคันนึงจะขาย 500,000 บอกมาเป็นปีแล้วยังขายไม่ได้เลยแต่บอกขายตลอดครบรอบปีเอา 500,000 นี่มาคิดสกัดด้วย
พราะว่าคือทรัพย์สินที่เราเจตนาจะค้าขายและถ้ามันใหญ่กว่านั้นล่ะที่นาที่เราได้มาแล้วบอกขายจ่ายสกาดนะครับครบรอบปีแล้วยังขายไม่ได้นาที่คลอง13กี่ร้อยล้านก็แล้วแต่ 2.5% ยังขายไม่ได้เลยไม่มีตังค์จ่ายไม่เป็นไรติดไว้ก่อนขายได้เมื่อใดไปเคลียร์สกาดตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่เราเตรียมไว้ขายนะครับนะใหญ่กว่านั้นล่ะคนทำธุรกิจบ้านจัดสรรปลูกคอนโดขายทั้งหมดนั่นแหละอะไรก็แล้วแต่ที่เราเตรียมไว้ขายครบรอบปีมีสกาด 2.5% ถ้ายังขายไม่ได้ถ้าขายได้แล้วก็แล้วกันไปถ้าขายได้แล้วก็ไปดูว่าเงินที่เก็บอยู่ที่เหลือจากใช้หนี้ใช้สินอะไรต่ออะไรแล้วมันเหลือเท่าไหร่ก็เอามาคิดสกาดถ้าหากว่ามันยังเกินนิสอบอยู่จ่ายถ้ามันต่ำกว่านิสอบก็ไม่ต้องจ่ายนะครับนะครับเสร็จแล้วย้อนมาอีกทีนะนี่ก็คืออะไรส่วนข้อ8ก็คืออะไรเขาจะต้องวันที่จ่ายสกาดเนี่ยเขาจะต้องมีนิสอบอยู่ในมือแปลว่าอะไรเขายังมีเงินในจำนวนที่ศาสนาบอกว่าเขาเป็นคนรวยอยู่คืออะไรไอ้แสนหกกว่านั่นแหละไอ้ทอง5บาท2หลึงนั่นแหละนะครับถ้าเขายังมีอยู่นะก็ถือว่าเขายังเป็นคนรวยอยู่ต้องจ่ายสกาดนะครับถือว่าเราเป็นคนรวยอยู่อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องใครที่ได้สามารถมีสตังค์ไปซื้อทองได้5บาท2หลึงนะวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์บอกว่าเรารวยแล้วจ่ายสกาดไปสกาดไม่กี่ตังค์หรอกนะครับซะนะครับนี่คืออะไรคือเรื่องเงื่อนไขของคนที่จะต้องจ่ายสกาดคราวนี้มาดูเรื่องปัญหาต่างๆนะครับมาซาอิลมัสอาลาต่างๆประเด็นต่างๆที่เราน่าจะรู้นะครับหรือน่าจะต้องรู้คนจะจ่ายสกาตจะต้องรู้นะครับปัญหาแรกก็คือว่าคนที่มีหนี้สินอยู่เนี่ยเขาต้องจ่ายสกาตไหมเป็นหนี้อยู่นะครับอุลามะบอกอย่างนี้พี่น้องนะครับหนี้เนี่ยมี2ประเภทหนี้ประเภทที่1คือหนี้ที่ไม่ฮาลาลมีหนี้ไม่ฮาลาลด้วยนะหนี้อะไรหนี้ไม่ฮาลาลหนี้สินที่เกิดจากการไปทำเรื่องบาปมาไปเล่นการพนันมีหนี้นะไปซื้อไปติดหนี้เขาซื้อยงซื้อยาเสพติดซื้อเหล้าซื้ออะไรมาเป็นหนี้ไอ้อย่างเงี้ยหนี้ที่แม่ฮาลาลพวกนี้นำมาคิดว่าเป็นหนี้ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นหนี้ในอิสลามนะใครมีหนี้ประเภทนี้อยู่จะต้องอะไรรับผิดชอบจ่ายสกาตของตัวเองด้วยนะเป็นหนี้พนันบอลนะเพื่อแพ้ไปสดๆเลยสมมติว่าเมื่อคืนนี้เพิ่งเป็นหนี้เขาเป็นหนี้บอลท่วมหัวเลยเมื่อคืนนี่วันนี้ต้องจ่ายสกาตถามว่าสกาตยังต้องจ่ายไหมต้องจ่ายยกเว้นไม่ได้ส่วนหนี้อีกประเภทหนึ่งคือหนี้สินที่มันฮาลาลหนี้ที่อะไรเกิดจากการอะไรการเป็นหนี้โดยสุจริตไม่ได้ไปทำเรื่องบาปอะไรมันเป็นหนี้ของมันเองนะเงินไม่พอก็ต้องไปยืมคนข้างบ้านมาใช้ลูกจะไปโรงเรียนลูกต้องไปจ่ายค่าหน่วยกิจนะบางคนเนี่ยลูกสอบติดมหิดลติดแพทย์พ่อแม่เครียดนะถ้าเป็นคนมีสตังค์เขาดีใจแล้วโอ้โหลูกสอบติดแพทย์มหิดลแต่นี่เครียดเพราะไม่มีตังค์ไปจ่ายค่าเทอมไม่มีตังค์ไปเสียให้มหาลัยต้องไปยืมตังค์ชาวบ้านเข้ามาไอ้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นหนี้อะไรหนี้ที่เอามาหักสกาดได้นะคือหนี้ที่ฮาลาลนะครับหนี้ที่เกิดการเจ็บป่วยเอาเป็นหนี้เป็นสินต้องเข้าโรงพยาบาลบางทียืมใครก็ไม่ได้ติดหนี้โรงพยาบาลก็มีนะไอ้อย่างเงี้ยเอามาหักสกาดก่อนได้นะครับเมื่อหักหนี้สินออกไปแล้วถามว่านิสอบยังอยู่ไหมเนี่ยย้อนมาที่นิสอบอีกแล้วถ้าหักไปแล้วตังค์เราเหลือแค่แสนเดียวสมมุตินิสอบมัน106ไม่ต้องจ่ายสกาดแล้วนะครับถ้ามีหนี้ให้ไปใช้หนี้ก่อนนะถ้ามีหนี้สินใดๆให้ไปใช้หนี้ก่อน
หลือจากนั้นค่อยเอามาคิดว่ามันถึงนิสอบไหมถ้ามันถึงนิสอบจ่ายสกาดครับถ้าไม่ถึงมันอยู่ต่ำกว่านิสอบอย่างตัวอย่างนี่แหละก็ไม่ได้ว่าจะเดือดร้อนอะไรแต่ตังหมดแล้วตังมีอยู่เหลือแค่แสนสองอ้าวก็ยังไม่ถึงนิสอบนิสอบแสนหกไม่ต้องจ่ายแล้วครับแต่หนี้ที่จะเอามาคิดได้ตรงเนี้ยมันต้องเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดจ่ายแล้วเท่านั้นทำไมบอกถึงบอกว่าหนี้ถึงกำหนดจ่ายตัวอย่างยกตัวอย่างบางคนไปออกรถมาคันหนึ่ง5ล้านเงินมีเท่าไหร่เงินมีล้านเดียวรถเพิ่งผ่อนไปได้2เดือน2ผ่อนเดือนละ 30,000 สมมุตินะก็หากเอาเฉพาะงวดค่างวดที่มันถึงเวลาจะต้องจ่ายแล้วเอาสมมุติเดือนเนี่ยเดือนมกราปลายเดือนแล้วมันต้องจ่ายของเดือนนี้หักได้เท่าไหร่แค่ 30,000 ไม่เอา5ล้านมาหักนะซื้อรถมาคันละ5ล้านแต่ส่งอยู่เดือนละ 30,000 หักได้แค่ 30,000 เท่านั้นไม่จะหัก5ล้านฉันมีล้านนึงฉันเป็นหนี้รถ5ล้านเอ้ยไม่ต้องหนี้ท่วมถือว่าหนี้เยอะกว่าทรัพย์สินที่มีไม่ต้องจ่ายสกาดไม่ใช่นะเคยมีตัวครูพูดอย่างนั้นนะหรือว่าไปกู้ธนาคารมาลงทุนสร้างโรงงาน20 30ล้านมีเงินอยู่2ล้าน5ล้านเงินสดไม่ต้องจ่ายสกาดอ้างอย่างนั้นว่ามีหนี้ไม่ใช่ไม่ถูกนะครับหนี้เฉพาะหนี้ที่ถึงงวดจะต้องจ่ายเท่านั้นที่เอามาหักได้ส่วนหนี้ในอนาคตเอามาหักสกาดไม่ได้ต้องจ่ายอยู่ดีนะครับเฉพาะงวดที่มันถึงกำหนดจ่ายแล้วเท่านั้นที่เอามาหักได้หักออกไปก่อนสมมติว่าเราจะต้องจ่าย 30,000 เดือนนี้ต้องจ่ายมีหนี้ทั้งหมดจะต้องจ่าย 30,000 เงินเรามีล้านนึงก็หักออกไป 30,000 แล้วก็ที่เหลือ 97,000 หาร40ได้เท่าไหร่ออกสกาดนะครับนะอีกปัญหาหนึ่งประเด็นที่สองตะกี้ปัญหาของคนเป็นหนี้จะต้องจ่ายสกาดปัญหาที่สองประเด็นที่สองคนเขายืมสตังเราไปเนี่ยนะเราเป็นคนใจดีใครๆก็มายืมตังยืมไปยืมไปยืมไปคนนู้นหมื่นคนนู้น 5,000 คนนู้นเท่าไหร่ไม่รู้แหละถามว่าไอ้เงินที่อยู่กับลูกหนี้เราเนี่ยเราจะต้องคิดสกาดด้วยไหมครบรอบปีแล้วเราจะต้องจ่ายสกาดไหมครับอุลามะแบ่งออกเป็น2ชนิดลูกหนี้เนี่ยนะถ้าลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่ดีคือคนคนเนี้ยยืมไปหลายทีแล้วเขายืมไปถึงกำหนดเขาก็เอามาให้เขาก็มาใช้หรือนัดกันว่าผ่อนเดือนละเท่านั้นเท่านี้ถึงเดือนเขาก็เอามาผ่อนมาผ่อนทุกเดือนตามกำหนดเป็นลูกหนี้ที่ดีลูกหนี้อย่างนี้เงินที่เขายืมเราไปเท่าไหร่เราต้องจ่ายสกาดทันทีนะครับนะอยู่ที่เขาเท่าไหร่ไม่รู้แหละจ่ายสกาดเลยครับเพราะว่าอะไรเขาคืนเราแน่อินชาอัลเลาะห์นะจ่ายเลยอุลามะห์บอกถ้าลูกหนี้ดีอย่างนี้จ่ายเลยแต่ถ้าลูกหนี้อีกประเภทนึงลูกหนี้ที่อะไรเจอแล้วก็ไว้ก่อนนะไปมาเจ้านี่อ่ะอายนะเจอไม่อยากเจอมันทำไมล่ะเจอแล้วก็เดี๋ยวมันหาว่าทวงตังค์มันนะลูกหนี้อย่างนี้เขาบอกว่าอย่างนี้รอก่อนไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาหนี้ที่เขามาคิดสกาดรอให้เขาคืนก่อนเมื่อไหร่เขาคืนก็เอามาจ่ายสกาดหนึ่งครั้งนะเขาเอามาคืนเมื่อไหร่ก็จ่ายสกาดไปแล้วกันนะเจอลูกหนี้ที่ไอ้ที่เหนียวหนี้นะครับเจอแล้วก็ยืมไปตอนยืมมาดีนะเราจะใช้คืนนี่เหมือนเรากลับกันเรากลายเป็นคนไปขอนะแล้วก็อยู่ที่เขาจะคืนไม่คืนอีกทีนะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องเอามาคิดสกาดนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับปัญหาต่อมานะครับข้อที่3สกาดของเด็กเด็กบางคนหรือคนบ้าคนที่สติฟั่นเฟือนคนเป็นอะไรอะโรคโรคอะไรแต่เขามีมรดกอะต้องจ่ายไหมคนที่ดูแลเงินของพวกเขาอยู่เนี่ยต้องจ่ายซะกาตไหมนะครับคำตอบคือต้องจ่ายครับนะซะกาตเป็นอิบาดะห์อย่างเดียวที่อะไรไม่ยกเว้นเด็กละหมาดเป็นเด็กไม่ต้องละหมาดก็ได้ยังไม่อาเกนบะเล็กบวชไม่ต้องบวชก็ได้ฮัจญ์จะไปทำตอนเด็กไม่พ้นอีกต่างหากโตแล้วต้องไปทำใหม่
แต่ซะกาตเงินของเด็กถ้าครบนิสอบคนที่ดูแลอยู่ต้องจ่ายซะกาตให้ต้องเอาเงินทรัพย์สินของเขาแหละจ่ายซะกาตออกไปจนกว่าเขาจะโตนะแล้วก็ทำบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าปีนี้จ่ายซะกาตไปเท่านี้ปีที่สองจ่ายไปที่จนกว่าเขาจะอาเกนบาเลกบรรลุศาสนาภาวะส่งมอบเงินทั้งหมดคืนให้เขาไปนั่นแหละเราถึงหมดหน้าที่นะครับคนที่ดูแลเงินของเด็กๆอยู่ถึงแม้จะเป็นลูกเราเองก็ตามเป็นหลานเราเองก็ตามโต๊ะให้มรดกไว้เพียบเลยนะเอ้ยมันเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กก็ต้องจ่ายซะกาตนี่เด็กจ่ายเองได้ไหมไม่ได้เราเป็นผู้ใหญ่ต้องไงต้องไปจัดแจงให้เป็นหน้าที่ของคนที่ดูแลทรัพย์สินของเด็กคือทรัพย์สินของคนที่อะไรวิกลจริตคนบ้าเป็นโรคป่วยนะรวมถึงคนป่วยด้วยคนป่วยที่รวยๆเยอะแยะถ้าเขามีทรัพย์สินอยู่ถึงปีก็ต้องจ่ายซะกาตนะครับประเด็นต่อมานะครับทรัพย์สินขององค์กรทรัพย์สินของมัสยิดบางมัสยิดนี่โอ้โหที่มีมูลค่าเป็นร้อยล้านเงินสดเงินบางทีรับบริจาคมาบอกจะขยายมัสยิดจะทำนั่นทำนี่นะตั้งงบไว้20ล้านได้เงินมาแล้ว10ล้านมันยังไม่พอเขาก็ยังไม่ทำแต่ถามว่าถือ10ล้านนี่ข้ามปีต้องจ่ายซะกาตไหมถ้าเป็นเงินมัสยิดไม่ต้องจ่ายเงินขององค์กรไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะซะกาตเฉพาะเป็นไงเป็นการบังคับที่ตัวบุคคลไม่ใช่นิติบุคคลนะครับซะกาตบังคับที่ตัวบุคคลตัวคน ที่ส่วนตัวทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้นส่วนทรัพย์สินที่เป็นส่วนรวมเป็นของมัสยิดเป็นของโรงเรียนเป็นของอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องจ่ายซะกาตนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับประเด็นต่อมานะผมพยายามจะรีบนะครับเพราะว่าประเด็นเยอะอยู่ไอ้นี่สอบที่ว่าจำได้ไหมเท่าไหร่ครับแสนหกอันนี้ดีกลมๆไว้ก่อนนะสมมุติแสนหกถ้าเขามันขึ้นมันก็จะขึ้นไปอีกนะถ้าทองมันลงมันก็จะลงมามันก็จะถูกลงนี่สอบเนี่ยในระหว่างปีช่วง12เดือนเนี่ยถ้ามันลดลงมาแปลว่าอะไรนี่สอบแสนหกเราถือนิสอบมาสัก5เดือนแล้ว6เดือนครึ่งปีแล้วเรามีเรื่องจะต้องเอาเงินนี่ไปใช้เราใช้เงินไปเลยเหลือแสนเดียวนะเราใช้เงินไปเหลือแสนหนึ่งเสร็จแล้วอีก 3-4 เดือนได้ตังค์มาใหม่ถึงแสนหกอีกแล้วนะถามว่าเราจะเริ่มนับนิสอบยังไงต้องยกเลิกทั้งหมดไหมตรงนี้อุลามะมีเป็น2ฝ่ายนะครับอุลามะฝ่ายหนึ่งบอกว่าอะไรเราไม่ต้องไปนับดูตอนสิ้นปีเลยครบ12เดือนเมื่อไหร่ไปดูว่านิสอบยังอยู่ไหมคือไม่ต้องสนใจระหว่างปีนะมันจะขึ้นจะลงเป็นกราฟยังไงช่างมันไปถึงว่าสิ้นปีปุ๊บนิสอบยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ต้องจ่ายอันนี้กลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอะไรดูที่กราฟเลยถ้ามีสอบมันมีอยู่เรื่อยๆอยู่ๆวันใดวันหนึ่งมันตกพวดลงมาต่ำกว่านิสอบนับใหม่ครับเปลี่ยนวันเลยนะเริ่มนับศูนย์ใหม่เลยรอจนกว่าเราจะได้เงินครบนิสอบใหม่มันอีกกี่เดือนมันก็เลื่อนมาเพราะฉะนั้นรอบของการจ่ายซะกาตมันจะเปลี่ยนเลยสำหรับคนที่ระหว่างปีเขาเอาเงินไปใช้นะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่บอกว่าอิสลามเนี่ยไม่สนับสนุนให้ใครเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าเก็บไว้เฉยๆโดนซะกาตเต็มๆแต่อิสลามสนับสนุนให้เราไปลงทุนเอาไปทำเอาไปลงทุนนะทำให้มันงอกเงยขึ้นมานะทำอะไรก็ได้อย่าเก็บมันไว้เฉยๆเพราะเก็บไว้เฉยๆเงินมันมีแต่ลดใช้ไปอะไรไปมูลค่าของมันก็ลดลงเคยมีหมื่นหนึ่งนะสัก20กว่าปีที่แล้วซื้อทองได้ตั้งหลายบาทแต่วันนี้บาทเดียวยังซื้อไม่ได้เงินค่ามันลดลงทุกวันเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้เราเอาเงินไปลงทุนถ้าเราเอาเงินไปลงทุนแล้วมันได้กำไรกลับมาเราเอามาออกซะกาตนะครับแล้วคนที่ทำการค้าแล้วออกซะกาตประจำเนี่ย
ยังไม่เคยได้ข่าวว่าใครเจ๊งนะครับเพราะเขาจัดการสิทธิ์ที่เขามีต่ออัลลอฮ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮ์ก็ให้เขาไงเขาจะเดินรุ่งเรืองนะสำหรับมุสลิมนะสำหรับมุสลิมถ้าสำหรับคนกาเฟตอ่ะเดี๋ยวพี่น้องจะแย้งผมโอ้โหทีเจ๊กซีพีไม่เคยเห็นจ่ายสกาดเลยเดี๋ยวเซเว่นเปิดตรงนู้นตรงนู้นเปิดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมาขายรถอีกแล้วเดี๋ยวอะไรทำไมมันรวยเอารวยเอาเพราะว่าดุนยานี่อัลลอฮ์ให้กับพวกเขานะแต่วันอาคิเราะห์เขาเหลืออะไรไหมเหลือสักบาทนึงไม่อยู่ในบัญชีด้านขวาไม่เหลือหรอกนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องไงไม่ต้องไปคิดเผื่อคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราคิดว่าหน้าที่ของมุสลิมเราต้องทำอะไรทำอย่างไรนะครับนะพยายามที่จะทำให้ภาระของตัวเองในเรื่องซะกาตเรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดให้มันไงให้มันหมดไปฮะมีหน้าที่อะไรเราทำอย่างเต็มความสามารถและสุดท้ายแล้วไปหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมาดูประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาก็คือสกาดเรื่องอสังหาริมทรัพย์อสังหาคืออะไรพวกบ้านพวกของที่ย้ายไม่ได้อะบ้านโรงงานที่ดินสวนนะพวกนี้ถ้าเราไม่ประกาศขายเราไม่มีเจตนาจะขายไม่มีสกาดให้อยู่บ้านหลังละ 3,000 ล้านก็ไม่ต้องจ่ายสกาดสกาดบ้านนะให้เราอยู่บ้านแพงขนาดไหนถ้าเราไม่มีเจตนาจะขายที่เรามีกี่ร้อยไร่เราไม่เคยคิดจะขายเลยไม่มีสกาดครับนะไม่มีสกาดให้เขาเช่าเราต้องจ่ายสกาดไหมก็ไม่ต้องจ่ายสกาดตราบใดที่เงินเก็บเราไม่เหลือนะถ้าเงินเก็บเหลือไปจ่ายสกาดอัมวานสกาดทรัพย์สินเอาเมื่อตอนสิ้นปีถ้าเราเก็บค่าเช่าได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วมันเหลือไม่ต้องไปใช้หนี้ใครไม่ต้องไปส่งสหกรณ์ไม่ต้องไปทำอะไรมันเหลือเท่าไหร่เราไปจ่ายสกาดปลายปี 2.5 เท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นอะไรเป็นทรัพย์สินที่เราไม่ได้มีไว้ขายขนาดมีไว้ให้เช่าก็ไม่ต้องจ่ายสกาดนะครับนอกจากว่าอะไรเราให้เขาเช่าแล้วเราเก็บเขาเช่าได้ตังเก็บมีเยอะนะไปจ่ายสกาดทรัพย์สินที่เราเก็บไว้นั่นแหละนะครับมันจะได้ตรงนั้นนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งอันนี้ผู้หญิงฟังดีๆนะซากาตุลฮุลลีภาษาอาหรับซากาตทองรูปพรรณที่เราใช้เป็นเครื่องประดับตรงนี้อุลามะขัดแย้งกันนะครับที่เขาขัดแย้งกันทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเงื่อนไขข้อหนึ่งที่ว่ามันต้องมีการงอกเงยเกิดขึ้นถ้าพี่น้องจำได้ตอนต้นพวกมันต้องงอกเงยมันถึงต้องจ่ายสกาดทองในอาหรับสมัยก่อนเมื่อมันตีเป็นอะไรเป็นสร้อยเป็นตังหูเป็นกำไลเป็นแหวนเป็นอะไรแล้วเนี่ยในสังคมอาหรับยุคนั้นเขาถือว่าอะไรมันหมดราคาของมันแล้วนะมันกลายเป็นเครื่องประดับเท่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นอุลามะส่วนใหญ่พี่น้องจำไว้นะอุลามะส่วนใหญ่เลยบอกว่าอะไรที่มันเป็นทองที่เราเอาเก็บไว้ใส่ไม่ใช่ไว้ขายนะที่เราไว้ใส่อ่ะจะไปกินงานบ้านนู่นเราก็ออกมาใส่แต่อย่างนั้นน่ะไม่ต้องจ่ายสกาดนะคราวนี้มันก็มีคำอธิบายว่าแล้วไอ้ที่ไว้ใส่เนี่ยไว้ใส่ขนาดไหนอุลามะบางกลุ่มก็เลยบอกว่าบางกลุ่มบอกเปิดเลยก็คือถ้าเอาไว้ใส่อ่ะมันจะมีกี่ปี๊บก็ไม่ต้องจ่ายสกาดนะครับอีกฝ่ายนึงบอกว่าใส่เท่าที่ชาวบ้านเขาใส่กันมีใครใส่ทอง35บาทมางานสุเหร่ามาทีทั้งตัวเลยไม่มีหรอกใช่ไหมเต็มที่เขาก็ใส่เส้น2บาท3บาทมีหลายเส้นเอาผัดกันนั่นแหละเขาบอกว่าอนุญาตที่จะอะไรนะที่จะอะไรนะไม่ต้องจ่ายสกาดอะเท่านั้นก็คือเขาถ้าเขาใส่กันในสังคมนั้นเขาใส่กันเส้นละ2บาทก็ยกเว้น2บาทไปไอ้ที่เกินจาก2บาทเอามาคิดสกาดให้หมดนะเอาราคามาคิดนะ
ตรงนี้มีขัดแย้งนะครับนะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายสุดท้ายบอกว่าอะไรจะมีเท่าไหร่จะเยอะจะน้อยเท่าไหร่ยังไงจ่ายสกาดทั้งหมดครับและเป็นทัศนะที่อะไรเขาถือว่าปลอดภัยที่สุดเอาพี่น้องลองคิดดูดิถ้าเผื่อว่าอัลลอฮ์จะบอกว่าต้องเอาสกาดจากพวกนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้จ่ายอะไรจะเกิดขึ้นนะ20ปีสร้อยทองที่อยู่ในคอเรามาเนี่ยไม่เคยจ่ายสกาดเลยอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันมีหะดีษอยู่ต้นนึงที่ไอ้นบีถามกับลูกสาวตัวเองว่าทองที่ใส่อยู่เนี่ยจ่ายสกาดแล้วหรือยังนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีอุลามะอีกกลุ่มนึงบอกว่าอะไรจ่ายทั้งหมดมีเท่าไหร่จ่ายทั้งหมดจ่ายทุกปีเพราะว่าอะไรทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยทองราคามันขึ้นนะทองมันมีขึ้นมีลงทุกปีเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นจึงบอกกับพี่น้องว่าถ้าถามผมเรื่องอันไหนเรื่องอันที่ต้องจ่ายทุกปีนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดแล้วมันจ่ายไม่เยอะหรอกแล้วพี่น้องจ่ายไปเถอะรับรองว่าไอ้ทองที่เราต้องจ่ายสกาดมันไปเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกนะอาจจะได้เพิ่มด้วยนะถ้าเราเนียดว่าอะไรหวังว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีให้เราจ่ายสกาดแล้วก็ขอดุอาไว้นะครับนะคนที่บอกว่าจะต้องจ่ายจะเล็กจะน้อยจะเท่าไหร่ถ้ามีทองอยู่แล้วมันรวมกันถึงมีสอบอ่ะนะจะต้องจ่ายอุลามะที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆกับเชคบินบาสกับเชคอุไซมีนนะครับทั้งสองท่านนี้เป็นอุลามะที่ทั่วโลกยอมรับสองท่านนี้บอกว่าจ่ายนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับจะต้องจ่ายนะครับเราก็จ่ายไปแล้วเราก็สบายใจและจ่ายสกาดนะส่วนข้อต่อมานะครับถ้าเผื่อเรามีพี่น้องจำได้ไหมนิสอบทองเท่าไหร่นะ2บาท2หลึงนะถ้าเป็นเงิน 106,000 ตอนนี้ประมาณ 106,000 กว่าๆถ้ามันมีไม่ถึงอ่ะสมมุติว่าเรามีทองจริงๆเลยเรามีทองอยู่แล้วนะเท่าไหร่นะ5บาท2หลึงเนี่ยมีทองอยู่4บาทสมมุติมีทองอยู่4บาทนะน้ำหนักทองนะ4บาทนะก็ขาดอีกเท่าไหร่อีกบาทกว่าๆนะอีก6สลึงถึงจะครบนิสอบแต่ถ้าบอกถ้าเรามีทองเท่านี้จริงๆแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินอื่นเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องจ่ายสกาดแต่ถ้าเรามีทองอยู่4บาท5บาทอะไรก็ได้ไม่ถึงนิสอบแต่เรายังมีเงินสดที่มันไปสามารถซื้อทองมาเติมได้จนมันครบนิสอบเมื่อนั้นเราต้องจ่ายสกาดครับนะเหมือนกันเราอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายมีทองอยู่ทองเป็นเส้นๆของเราเนี่ยมีอยู่สัก5บาทแล้วขายแค่2หลึงเองโอ้ของในร้านเต็มเลยนะร้านไม่ต้องร้านแต่ร้านโชว์หวยข้าวสารน้ำปูน้ำปลาอะไรที่มีอยู่ในร้านน่ะลองตีราคามาซิมันได้มั้ยอีก 60,000 เนี่ยถ้ามันได้จ่ายสกาดครับนะเพราะฉะนั้นนิสอบที่มันพ่องไปเราต้องไปดูนะว่าจริงๆแล้วมันพ่องจริงไหมนะ 106,000 เนี่ยจริงๆแล้วนะมันอาจจะมีทองอยู่แล้วส่วนหนึ่งทองที่เราต้องใช้ต้องอะไรอยู่นี่แหละนะถือบางคนเก่งกำไรทองแท่งก็มีเลยเดี๋ยวนี้มุสลิมเราก็ซื้อทองแท่งเยอะแยะวันไหนทองลงไปนั่งดูได้ซีคอนนะหน้าบันไดเต็มเลยคุ้มหัวยืนรอซื้อทองกันนะเพราะว่าอะไรเราก็พอจะมีคนจะมีสตังค์อยู่นะครับแต่จะเตือนพี่น้องไว้นิดนึงนะครับว่าซื้อทองจ่ายสตังค์ไปต้องได้ทองมานะครับถ้าจ่ายตังค์ไปเขาให้ใบจองทองมาอีก2วันมารับทองซื้อไม่ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่วันที่ทองลงจะเป็นอย่างนั้นนะซื้อทองต้องได้ทองผ่อนไม่ได้ติดไม่ได้จ่ายเงินต้องได้ทองกลับมาหรือขายทองไปต้องได้เงินกลับมาเลยทันทีนะครับไม่ใช่ว่าขายทองให้วันนี้อีก2วันมาเอาตังค์นะก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ทั้งคู่นะถือเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะถ้าเราอะไร
เราไปซื้อทองมาสมมติว่ามีทองอยู่กับตัวเราแล้ว5บาทขาดอีกแค่2สลึงเงินมีไหมมีครบรอบปียังครบแล้วจ่ายสกาดหรือว่ามีทองอยู่5บาทมีของเต็มร้านเลยเสื้อผ้าอบายะนำเข้าจากดูไบอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยจ่ายสกาดนะครับเพราะว่ามันเกินแล้วนะมันเกินกับอะไรจากนิสอบนะหรืออะไรเขาเรียกว่าอัตราขั้นต่ำสุดที่อัลเลาะห์รับรองว่าเราเป็นคนรวยนะครับนะเพราะฉะนั้นอะไรเราก็ต้องจะต้องอะไรจัดการเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้อะไรเรื่องของคนที่จะต้องจ่ายนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งร้อนพอสมควรประเด็นนี้มีสกาดแล้วจ่ายกับใครนะครับมีสกาดแล้วจ่ายกับใครนะผมจะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าดูเวลาแล้วนะครับสกาดนะครับจ่ายได้กับคน8จำพวกฟุกอรอมาซากีน2คนนี้คล้ายๆกันนะครับคือคนยากจนคนขัดสนนะครับวัลอามีลีนอะไรฮะนะคนที่ทำงานเก็บสกาดสมัยก่อนมีนะคนที่มีหน้าที่ที่ทางรัฐบาลที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาใช้ให้ไปเก็บสกาดคนคนเนี้ยกินสกาดได้เก็บได้แสนหนึ่งสมมุติเมมไว้เอง 90,000 ได้ไหมนะเอานี่มีชื่อบอกอยู่ในกุรอานเลยนะว่านามีลีนาอะไรฮะฉันเป็นคนเก็บสกาดฉันก็กินได้เก็บแสนหนึ่งกินเองสัก 90,000 เหลือไปถึงคนจนหมื่นเดียวให้ 10% ได้ไหมครับนะอามิลีนนี่จะกินได้กินได้เฉพาะที่เป็นส่วนของค่าจ้างเท่านั้นค่าแรงปกติถ้าเขาให้กันค่าแรงคนละวันละ500ก็คิดไปทำงานอยู่กี่วันเนี่ยมาเก็บสกาดเนี่ยมากี่วันหักได้วันละ500เท่านั้นหักเยอะกว่านั้นไม่ได้นะนี่สำหรับอะไรคนที่มีสภาพเป็นอามิลีนคนที่ทำงานเก็บสกาด3คนแล้วนะครับคนต่อมาอัลมุอัลลาฟะตุกุลูบะฮุมเราเรียกมุลับนะมุอัลลาฟตรงเนี้ยนะครับอุลามะบอกมี3จำพวกจำพวกแรกคืออะไรเป็นคนกาเฟตเลยอ้าวไม่รู้ว่าใครเคยพูดหรือเปล่ากาเฟตรับสกาดได้เอาสกาดไปให้กาเฟตเพื่อหวังว่าเขาจะโน้มน้าวคนในปกครองของเขาเนี่ยมารับอิสลามได้หวังอย่างเดียวเอาเงินไปให้โน้มน้าวเขาหรือเพื่ออำนวยความสะดวกกับมุสลิมนะสมมุติว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเรานี่แหละแต่มันมีกาเฟตอยู่คนนึงเขาเรียกเป็นนักเลงเลยคุมก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนายตำรวจเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคุมเรื่องใดต่ออะไรของพวกเราเนี่ยนะคือว่าถ้าเขาผิดใจขึ้นมาเขาเล่นงานพวกเราสมมุติเอาเงินสกาดเนี่ยไปให้ได้นี่แหละเขาเรียกมุอัลลาฟะตุกุลูบุฮุมนะก็คือเอาเงินไปเพื่อทำให้หัวใจของเขานั้นมันอ่อนโยนกับมุสลิมลงอีกคนหนึ่งที่เราให้กันอยู่ก็คืออะไรคนที่มารับอิสลามใหม่เป็นมุสลิมแต่หัวใจของเขายังไม่มั่นคงย้ำนะว่าเป็นมุสลิมใหม่ซื้อรถมาเนี่ยใหม่อยู่กี่เดือนรถใบแดงเนี่ยนะออกจากเต็นท์มาวิ่งกลับเข้าไปหาเต็นท์ใหม่ไปขายคืนน่ะมันกดลงมาแล้วเป็นแสนใช่ป่ะเขาบอกว่าเป็นรถเก่าแล้วมุสลิมใหม่ก็คือใหม่นะครับคือคนที่หัวใจยังไม่มั่นคงกับอิสลามปี2ปีนะมาเป็นมุสลิมปุ๊บญาติที่เคยส่งนะที่ผมเคยรู้จักมาก็คือไอ้เป็นนักศึกษามารับอิสลามปุ๊บพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ส่งตังค์ให้เลยเขารู้ว่ามาเป็นมุสลิมแล้วเลิกแต่อย่างเงี้ยเราต้องไปช่วยเอาซะกาตไปให้เขานะหรือคนที่มาเป็นมุสลิมแล้วก็ไอ้ยังไม่แข็งแรงดีนะจะเดินหน้าจะถอยหลังยังเงื้อเงื้อง่ะอยู่ถูกนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเขามาแต่งงานกับมุสลิมแล้วก็เขาเป็นม่ายมาได้สามีมุสลิมได้ไม่กี่ปีสามีตายจะขนลูกกลับอีสานแล้วนะอย่างเงี้ยเอาสกาดไปให้เขา
เพื่อไม่ให้เขาไปเพราะเขาไปแล้วเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะเปลี่ยนกลับไปเป็นศาสนาเดิมสูงลูกหลานที่เป็นลูกมุสลิมเขาก็เอากลับไปเลี้ยงที่บ้านเขาโอกาสสูงอย่างเงี้ยเอาสกาดไปให้เขาแล้วก็ให้เขาอยู่ในหมู่บ้านเราต่อนะนี่คืออะไรนี่คือมุอัลลัฟกุลูบุฮุมนะครับต่อมาวาฟิริกอบนะใช้ไถ่ทาสนะถ้าในยุคที่ยังมีทาสอยู่เอาสกาดไปไถ่ตัวทาสที่เป็นมุสลิมให้เป็นไงเป็นอิสระได้ถ่ายทาสให้เป็นไทยได้หรือยุคนี้จะมีกรณีหนึ่งก็คือเฉลยศึกเนี่ยยังรบกันที่กาซาโดนอิสราเอลจับไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละถ้าสมมติอิสราเอลบอกว่าเอาเงินมาถ่ายเราสามารถเอาสกาดรวมสกาดกันแล้วก็ไปถ่ายเฉลยออกมาได้ถือว่าอยู่ในข้อนี้ว่าฟิริกอบแต่ไม่ใช่เอาไปให้คนในคุกเอาไปให้คนที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็บอกว่านี่แหละใช้วาฟิริกอบไม่มีผิดเต็มประตูเพราะคนที่อยู่ในเรือนจำเขาคืออิสระชนเขาไม่ใช่ทาสนะครับเอาไปใช้ไม่ถูกเรื่องแต่เอามาโฆษณาดึงสกาดจากพี่น้องไปแล้วก็บอกว่าเอาไปใช้คนในคุกเอาไปใช้ดาว่าคนในคุกเอาไปกันใหญ่เลยคนนี้นะวาฟิริกอบต้องเป็นอะไรเป็นทาสเท่านั้นหรือเป็นเฉลยนะครับเป็นเฉลยอยู่ในมือข้าศึกจับไปเอาถ่ายโทษได้นะครับวัลกอริมีนและคนที่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนะคนที่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนี่เอาสกาดเป็นสกาดไปจ่ายให้เขาได้นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นหนี้สินเพราะว่าตัวเขาเองไปกู้ยืมมาหรือบางคนเนี่ยเป็นคนใจดีไงรับใช้หนี้ให้นะสมัยนบีนะมีสมัยนี้ไม่เคยเห็นนะก็คือว่าคนสองคนเขาเป็นหนี้เป็นสินกันทะเลาะกันเลยคนที่สามนี่เข้าไปเขาบอกว่าไม่เป็นไรหนี้ของคนนี้ฉันรับผิดชอบเองเดี๋ยวฉันจะไปหาเงินมาใช้ให้ทั้งที่ตัวเองยังไม่มีเงินไปรับใช้หนี้แทนชาวบ้านเขาคนเนี้ยรับสกาดได้นะเพื่อที่จะให้คนสองคนเขาดีกันนะยอมเป็นหนี้แทนอีกฝ่ายนึงแล้วก็ไปเพื่อที่จะให้เขาดีกันยอมเป็นหนี้นั่นแหละคนคนนี้นบีบอกเอาสกาดไปให้เขาได้นะส่วนอีกคนหนึ่งคนที่7คนนี้มีปัญหาวาฟีซาบีลิลละนะวาฟีซาบีลิลละเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าใช้สำหรับทหารที่ไปรบย้ำนะครับทหารที่ไปรบโดยไม่มีเงินเดือนจากรัฐบาลไปรบไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อไปปกป้องศาสนาเพื่อไปเผยแผ่ศาสนาคนคนนี้รับสกาดได้นะครับไม่ใช่ตะคูย้ำอีกทีนะครับฟีซาบีลิลลาห์ตรงนี้ไม่ใช่ว่าแปลว่าคนสอนศาสนาคนเรียนศาสนาไม่ใช่นะแปลตรงๆตัวเลยก็คือคนที่ออกไปรบเพื่อปกป้องอิสลามนั่นแหละคนเนี้ยรับสกาดได้อยู่ในความหมายนี้ฟีซาบีลิลลาห์นะครับนะแต่ถ้าตัวครูเขาจนเอาไปรับในส่วนของคนจนตัวครูมีหนี้เยอะไปรับในส่วนของคนมีหนี้เยอะนะครับไม่ได้มารับในส่วนของอะไรฟีซาบีลิลลาอันนี้ต้องเข้าใจกันใหม่นะครับส่วนคนสุดท้ายที่มีสิทธิ์ได้รับสกาดคืออะไรวับนิสซาบีนคนที่เดินทางมาพัดถิ่นมานะครับแล้วอะไรแล้วสตังค์เขาหมดเสบียงเขาหมดนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนรวยอยู่ที่บ้านเขาซื้อสมัยก่อนมันไม่มีบัตรไม่มีแอปมันโอนกันไม่ได้มาแล้วหมดคือหมดนะอาชีพการงานก็มีเพราะว่าเป็นคนเดินทางผ่านมาเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าเราเจอคนอย่างเงี้ยเอาสกาดให้เขาได้ให้เขามีเงินพอที่จะเดินทางกลับไปบ้านเขานะครับสกาดให้ได้นะก็หมด8ประเภทนะครับที่ไอ้ที่สามารถรับสกาดได้ความจริงอ่ะเขาจะมีรายละเอียดด้วยซ้ำไปว่าให้คนนี้ได้เท่าไหร่คนนั้นได้เท่าไหร่ได้มากแค่ไหนได้เยอะแค่ไหนนะครับแต่ด้วยเวลาที่เรามีน้อยนะครับก็นะก็คงจะหมดเวลานะครับสำหรับวันนี้อินชาอัลเลาะห์ถ้านะครับพี่น้องอยากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ฝากคำถามไว้ที่บังมัดก็ได้นะครับหรือใครดูโทรทัศน์นะครับใครดูจานดำอยู่
หรือใครดูทางไลฟ์สดนะคืนนี้สองทุ่มครึ่งผมมีรายการอยู่ทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับสองทุ่มครึ่งทางนิวทีเอ็มนะครับพี่น้องก็ฝากคำถามได้อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะครับยินดีนะครับนะครับดูทางโทรทัศน์แล้วก็ฝากคำถามไว้ได้ครับสำหรับวันนี้จากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์